วังระแงะนะครับหรือว่าถ้าเรียกตามสำเนียงท้องถิ่นจริงๆคืออิสตานอลเดอะแกะคือเป็นวังสุดท้ายของราชตระกูลเดอะแกะซึ่งกำเนิดที่ชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ค่อยๆย้ายวังมาเรื่อยๆซึ่งเดอะแกะเนี่ยก็คือถูกเพี้ยนเสียงตามสำเนียงไทยเป็นระแงะและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นเมืองราชที่ว่าปัจจุบันส่วนของมัสยิดระยาระแงะเราพาไปดูมัสยิดที่มีการก่อสร้างยุคใหม่แต่ยังคงอารมณ์แบบดั้งเดิมอยู่คือเสาสี่ต้นในใจกลางมัสยิดซึ่งมีนัยยะหมายถึง อาคารแบบนูซันตาราที่เห็นนี้ก็เป็นตึกอาคารบ้านจีนการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่อจะออกแนวของจีนนะครับคนที่นี่จะมีลักษณะพิเศษก็คือยิ่งร่ำรวยจะยิ่งใช้ของต่างถิ่นอย่างวังระแงะเองเนี่ยที่นราธิวาสใช้ช่างจากตังกานูวังสายบุรีใช้ช่างจากมินังกาเบาซึ่งมินังกาเบาก็คืออินโดนีเซียมาทำดังนั้นเนี่ยธรรมเนียมของการใช้คนต่างถิ่นมาทำเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่ปรากฏทั่วแหลมมาลายูนักคดีโบราณแล้วก็ที่เขาสาบสูญไปแล้วแต่เรามาศึกษาต่อแล้วก็นำสิ่งที่เราได้มาแล้วก็มาสเก็ตลงในสมุดวาดเขียนแล้วก็จากนั้นเราจะเก็บรอยต่างๆจากที่เราได้สเก็ตมาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นหนังสือทำมือแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตอีกอย่างนึงให้คนในชุมชนของเราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้